ที่จะฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโดยเขาบอกว่าถ้าเจอมุฮัมมัดนี่จะจัดการจะฆ่านะครับเดี๋ยวหัวข้อนี้ก็จะขึ้นให้แล้วก็จะมีภาพประกอบวันนี้จะมีหลายภาพหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องราวของท่านเนี่ยอยู่ที่แคว้นยามามะหรือเมืองยามามะนะครับที่อยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่แคว้นนัจญ์นะครับแล้วก็มาที่เมืองมะดีนะห์เดินทางมามะดีนะห์ซึ่งเรื่องราวนี้ก็จะเล่าให้ท่านพี่น้องได้ฟังนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีภาพที่จะให้พี่น้องได้ดูตรงนี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ส่งกองทัพไปนะครับก็เป็นกองทัพนี่แหละนบีเนี่ยก็จะมีกองทัพส่งทหารไปส่งกองทัพม้าอะไรต่างๆไปจนกระทั่งไปยังแคว้นนัจญ์นะครับเดี๋ยวมีภาพให้ดูตรงนี้นะครับไปยังแคว้นนัจญ์ซึ่งแคว้นนัจญ์นี่ก็จะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองของประเทศซาอุดีอาระเบียก็อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองมะดีนะห์นะครับภาพมีก็มาได้เลยนะครับก็จะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับนะเขียนตัวใหญ่ดำๆเลยเนี่ยนัจญ์ตัวนูนยีมแล้วก็ดานนัจญ์นะครับถ้าเมาส์ช่วยวนหน่อยก็จะดีนะครับตัวสีดำๆตัวดำตัวใหญ่เนี่ยแคว้นนัจญ์นี่ก็จะกว้างเหมือนกันจะเป็นมีดารอียะมีกอซีมตรงเนี้ยด้านเป็นด้านตะวันออกของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับด้านบนของซาอุเนี่ยก็จะเป็นอิรักกับอิรอกสีแดงนะครับแต่ว่าอันนี้คืออยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียแคว้นนัจญ์ก็จะเป็นที่รู้จักก็คือเป็นเมืองหลวงของประเทศซาอุดีอาระเบียนี่ก็เรียกว่าริยาดหรืออัรริยาดยามามะห์นี่ก็จะใกล้กับอัรริยาดนั่นแหละนะครับส่วนตะวันตกมาทางนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมะดีนะห์เป็นมักกะห์เดี๋ยวภาพต่อไปนะครับนี่คือให้ดูโดยภาพรวมก่อนอันนี้คือนัจญ์ขวามือเป็นนัจญ์นูนยีมดานนะครับแล้วก็ตามมานิดนึงจะเขียนตัวเอียงๆน่ะยามามะอัญยามามะนะครับแล้วทีมงานอ่านน่ะดังนั้นล่ะยามามะนะครับนั่นน่ะอัญยามามะก็ใกล้ก็อยู่ใกล้กับริยาดส่วนมาทางซ้ายนะครับก็จะเป็นอันมะดีนะห์ซ้ายเลยนะครับเป็นมะดีนะห์นั่นน่ะอันมะดีนะห์แล้วก็ตามลงมาก็จะเป็นมักกะห์ฉะนั้นแสดงว่ายามามะนี่ก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกของซาอุดิอาระเบียหรือทางทิศตะวันออกของเมืองมะดีนะห์นะครับมีอีกภาพมั้ยหรือตรงนี้หมดแล้วอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับคนถนัดภาษาอังกฤษสีแดงพื้นที่สีแดงพื้นที่สีแดงนี่รู้สึกว่าพื้นมันแดงพอดีนะครับดังนั้นเขาทำสีแดงนัจญ์ NAJD นัจญ์นะแคว้นนัจญ์ก็อย่างที่บอกมีกอซีมีดรอยมีริยาดก็จะอยู่ตรงนี้แคว้นนั้นส่วนซ้ายมาสีเขียวเนี่ยเขียนว่าฮิยาซ HIJAZ นะครับฮิยาสนี่ก็จะมีพวกตะบูกไล่ลงมามีตะบูกมีมะดีนะห์มีมักกะห์แล้วตามลงมาเป็นตอเอฟอย่างนี้เป็นต้นโซนพวกเนี้ยมักกะห์มะดีนะห์เนี่ยเขาเรียกว่าฮิยาสส่วนพื้นที่ที่เป็นด้านสีแดงเนี่ยเขาเรียกแคว้นนัจญ์ก็เป็นพวกริยาดต่างๆนี้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เราได้เห็นภาพแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งกองทัพไปยังแคว้นนัจญ์กิบะลานัจญ์ดินก็ไปแล้วก็พอละไปแล้วเนี่ยก็ได้จับตัวคนคนหนึ่งมานะครับจากบานีฮานีฟะนะครับเขาชื่อว่าซูมามะอิบนุอุซานนะครับถือว่าเป็นไซยิดเป็นหัวหน้าของชาวยามามะของบานีฮานีฟะนะครับดูภาพถัดมานะครับก็จะเป็นยามามะเมื่อกี้เราดูนัจญ์โดยรวมไปแล้วนะครับยามามะก็คือตรงจุดนั่นแหละที่เป็นนัจญ์เดี๋ยววงให้นิดนึงตามลงมาครับตามลงมาอัญยามามะซ้ายมือครับมาทางซ้ายนั่นแหละนั่นแหละอันไวอัญยามามะและเป็นตัวบางๆจางๆน่ะนัจญ์เห็นไหมครับที่ติดกันนั่นแหละนัจญ์อันนั้นตัวจางแต่ตัวเข้มเนี่ยอัญยามามะเนี่ยแหละก็อยู่ในแคว้นนัจญ์อยู่ใกล้กับริยาดส่วนซ้ายนี่ก็จะเป็นยัสริบก็คือมะดีนะห์แล้วก็ตามลงมาก็จะเป็นมักกะห์ตามที่ได้บอกไปนะครับเดี๋ยวภาพที่มีประมาณสัก 2-3 ภาพตรงนี้ก็สามารถต่อเนื่องมาได้เลยนะครับพอเราจับคนนี้มาได้ก็คือซูมามะห์อิบนุอุซานเนี่ยก็จับมาเนี่ยก็เอามานะครับจับมาเนี่ยนะก็อันนี้คือภาพโดยรวมก็ที่วงไว้ให้นะครับมีภาพนึงก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งที่วงไว้ให้สีแดงเนี่ยคือยามามะห์พอแล้วทางด้านมาทางซ้ายพี่น้องสีน้ำเงินน่ะคือมะดีนะห์แล้วก็ตามลงมาออกเหลืองๆวงไว้แต่ไม่ชัดขนาดนั้นคือมักกะห์นะครับนี่เป็นต้นก็เห็นภาพว่ามันห่างกันพอสมควรนะครับเสร็จแล้วพอเราจับซูมามะห์อิบนุอุซานมาได้กองทัพของนบีจับมาได้นี่ก็
มาผูกไว้ที่มัสยิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเดี๋ยวผมพูดในทีมงานก็ต่อเนื่องไปได้เลยภาพคงไม่ต้องอธิบายแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตเข้ามาก็จะเห็นภาพนะครับอันนี้ต้องอธิบายว่าตอนนั้นอันนี้คือหลังแล้วนะครับไม่ใช่นบีอยู่แล้วมัสยิดเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีก็เป็นมัสยิดนบีก็ให้ได้เห็นภาพว่านี่คือมัสยิดนบีพอเราจับมาก็มาผูกไว้ที่เสาที่มัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยเข้ามาหาซุมามะอิบนุซานบอกว่านะครับซุมามะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซุมามะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างบอกนบีบอกเขาก็บอกว่าอินดีคอยรุนยามุฮัมมัดก็ดีองค์มุฮัมมัดก็สาวกยังมีความรู้สึกว่าตะกับบดในเพราะว่าในฐานะอะไรครับเป็นผู้นำเป็นไซยิดของกลุ่มชนบานีฮานีฟาพวกอะไรล่ะยามามะนะครับก็รู้สึกก็ดีมุฮัมมัดก็ฉันก็ดีนะครับก็พูดยังรู้สึกว่ายังมีอะไรในใจอยู่นี้เขาบอกว่าถ้าหากว่าท่านฆ่าฉันท่านก็ฆ่าคนที่อะไรครับคนที่เขาดาดามินคนที่เป็นเจ้าของเลือดหมายความว่าถ้าหากท่านฆ่าฉันเนี่ยนะครับกลุ่มชนของฉันนี่ก็จะไม่ปล่อยท่านหรอกเพราะว่าอะไรเลือดของฉันนี่ไม่ได้ตายฟรีๆนะมุฮัมมัดนี่บอกกับนบีของเราตอนนั้นนะผูกล่ามอยู่แล้วก็นบีก็ถามเป็นไงบ้างเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านฆ่าฉันเนี่ยท่านพวกกลุ่มชนฉันเนี่ยก็จะไม่ปล่อยให้ฉันตายฟรีๆเราก็ต้องมาทำสงครามกับท่านนะแต่ถ้าหากว่าท่านจะปล่อยฉันไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าท่านได้มีบุญคุณแล้วก็จะได้รับการชากิดได้รับการสรรเสริญได้รับการขอบคุณแต่ถ้าหากว่าท่านต้องการทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเนี่ยนะครับท่านต้องการทรัพย์สมบัตินี่ก็ขอมาแล้วก็เราก็จะให้ท่านเพราะเรานี่มีเราเป็นไซยิดเราเป็นหัวหน้านี่เรามีตังเรามีของจะเอาอะไรอ่ะเราสามารถให้ได้นะครับอ่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยปล่อยไปสุมามะพูดงี้กับนบีก็เลยปล่อยอ่ะวันต่อมานบีมาถามเป็นไงบ้างเขาก็ตอบเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ตอบเหมือนเดิมบอกว่าถ้านะครับก็ถ้าหากว่าท่านจะมีบุญคุณนะจะปล่อยไว้จะปล่อยฉันอีกก็ถือว่าจะได้รับการขอบคุณแหละอ่ะนบีก็บอกพูดเหมือนเดิมอ่ะก็เลยนบีก็อ่ะปล่อยไว้อย่างงั้นนะครับอ่ะวันที่3วันต่อมานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มานะครับนบีถามเป็นยังไงเขาก็ตอบเหมือนเดิมมาแหละนะครับตอบเหมือนเดิมนะครับเขาบอกไปแล้วก็บอกไปแล้วเขาก็ตอบมาเดี๋ยวนบีก็เลยบอกว่าอ้าวบอกกับซอฮาบะบอกว่าอับตุลีกูซูมามะตาบอกกับซอฮาบะของท่านนบีสาวกท่านนบีว่าปล่อยซูมามะแล้วกันปล่อยไปนะครับซอฮาบะนี่ก็เลยรู้สึกตกใจเหมือนกันว่านบีบอกใช้ให้ปล่อยนบีไม่มีแบบลงโทษไม่มีการขู่สำทับไม่มีการเอาค่าทงค่าไถ่อะไรบ้างหรือนะครับนั่นคือว่าปล่อยเสร็จแล้วเมื่อนบีใช้ปล่อยเขาซอบ้านนี่ก็ปล่อยซูมามะอิมูซานก็ปล่อยนะครับพอเวลาปล่อยไปแล้วนี่ซูมามะนี่ก็ไปที่สวนนะครับไปที่สวนที่อยู่ใกล้มัสยิดนบีไปที่สวนก็เลยไปอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วนี่ก็เข้ามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มัสยิดแล้วก็ประกาศปฏิญาณตนนะครับปฏิญาณตนว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์นะครับเข้ามาเนี่ยปฏิญาณตนแล้วก็บอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าไม่มีใบหน้าใดที่จะเป็นที่รังเกียจสำหรับฉันมากไปกว่าใบหน้าของท่านแต่วันนี้ใบหน้าของท่านเป็นใบหน้าที่รักยิ่งสำหรับของฉันไม่มีศาสนาใดที่เป็นที่รังเกียจยิ่งสำหรับฉันมากไปกว่าศาสนาของท่านนะครับนี่ซุมามะบอกแต่วันนี้ศาสนาของท่านเป็นศาสนาที่รักยิ่งที่สุดสำหรับฉันไม่มีแผ่นดินใดที่เป็นที่รังเกียจยิ่งสำหรับฉันมากไปกว่าแผ่นดินของท่านวันนี้แผ่นดินที่ท่านอยู่นั้นเป็นแผ่นดินที่รักที่สุดของฉันนี่คือสิ่งที่ท่านซุมามะอิบนุอุซานได้ประกาศกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิญาณตนและบอกถึงความในใจถึงความรู้สึกตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาก็เลยบอกกับท่านนบีว่ากองทัพของท่านเนี่ยจับฉันมาและฉันเนี่ยต้องการทำอุมเราะห์นะครับกองทัพของท่านเนี่ยจับฉันมาฉันเนี่ยต้องการไปทำอุมเราะห์นะครับต้องการไปทำอุมเราะห์ก็นะครับเขาก็เลยบอกว่าจับฉันมาเนี่ยฉันจะต้องการไปทำอุมเราะห์ทำยังไงนบีก็เลยบอกว่าแล้วก็เลยถามท่านนบีว่าท่านเห็นเป็นอย่างไรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยอะไรครับ
บอกข่าวดีเขาว่าการที่เขาเข้ารับอิสลามเนี่ยเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เขาจะได้สวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานุมะตะอาลานะครับนบีบอกฟะบัชชะรอฮูรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกข่าวดีกับเขาว่าอะมะรอฮูอัยยะตะมิดและนบีก็บอกกับซุมามะว่าไปทําอุมเราะห์ซะให้ไปทําอุมเราะห์เนียดมาแล้วนี่นะนะครับก็ให้ไปทําอุมเราะห์จนกระทั่งมาถึงที่เมืองมักกะห์แล้วนี่คือเป็นการเปิดเผยนะครับตอนแรกที่ออกมาจากเมืองของเขาเนี่ยซุมามะเนี่ยในสภาพที่จะมาทําอุมเราะห์นะครับแต่เป็นมุชริกเป็นผู้ตั้งภาคีเป็นผู้ปฏิเสธอิสลามแต่พอเรามาเจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเป็นผู้ทําอุมเราะห์ในสภาพที่ให้เตาฮีดให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เนี่ยยังไม่ถึงมักกะห์นะครับแต่ระหว่างทางนี่เจอนบีแล้วเข้ารับอิสลามแล้วก็กล่าวตัลบียะห์ลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยลับบัยกะลาชะรีกะละกะลับบัยตอบรับแล้วก็ประกาศอย่างเปิดเผยกับชาวมักกะห์ชนชาวมักกะห์นี่บอกว่าท่านเปลี่ยนศาสนาหรือนะครับซุมามะบอกว่าไม่วะลากินอัสลัมตุมะอะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่แต่ถ้าว่าฉันนั้นเนี่ยได้น้อมรับหรือเข้ารับอิสลามกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับแล้วก็ซุมามะอิบนุอุซานเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นซะยิดเป็นหัวหน้าของบานีฮานีฟะจากชาวยามามะซึ่งมีเสบียงมีอะไรเนี่ยเขาก็จะส่งให้กับชาวมักกะห์นี่ถือว่าอะไรครับจนชาวมักกะห์เนี่ยก็ไม่กล้าไงไม่กล้าทำอะไรเพราะอะไรเฮ้ยนี่ซูมามะอิบนุอุซานจะไปขัดขวางจะไปฆ่าเขาจะไปทำร้ายเขาได้ไงนี่เขาเป็นไซยิดนะอันนั้นเขามีบุญคุณกับเรานะอันนี้ชาวมักกะห์นี่ก็เออทำอะไรซูมามะไม่ได้ซูมามะนี่ก็เลยทำการตอวาฟได้ทำการอุมเราะห์อย่างที่เขาได้ตั้งใจนี่ก็อะไรครับเป็นอีกตัวบทหนึ่งหรือเป็นอีกหลักฐานหนึ่งเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่บอกว่าทำไมเนี่ยถึงเข้ารับอิสลามนะครับทำไมถึงเข้ารับอิสลามนี่เป็นประวัติของท่านซูมามะอิบนุอุซานนะครับที่ท่านนั้นเมื่อได้เห็นการกระทำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราะห์มะห์ความเมตตาที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาได้ยินอัลกุรอานเขาได้ยินอัลกุรอานที่นักกี่วันนะครับ3วันนบีนำละหมาดนี่ทำไมมะกริบอิชาซุบฮ์มะกริบอิชาซุบฮ์นี่อ่านดังนั้นเขาได้ยินคำพูดได้ยินอัลกุรอานที่ออกมาจากปากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินการสอนของนบีที่มีต่อซอฮาบะห์ได้เห็นการปฏิบัติของท่านนบีที่มีต่อซอฮาบะห์กับลูกศิษย์ของลูกหาของท่านเขาได้เห็นเนี่ยเพราะถูกซุมามะห์เนี่ยถูกล่ามในมัสยิดนบีแสดงว่าเขาได้ยินเขาไปไหนไม่ได้เขาเห็นและการปฏิบัติของซอฮาบะห์ที่มีต่อท่านนบีจึงเป็นอะไรครับเป็นสาเหตุได้เห็นได้ฟังได้รับรู้ถึงสิ่งนี้อิสลามมันไม่ใช่อย่างที่ฉันเนี่ยได้รับรู้สิ่งที่ฉันเข้าใจว่ามันคือความปาฏิหาริย์มุฮัมมัดนี่เลวซามไม่ใช่นี่มุฮัมมัดเนี่ยดีมุฮัมมัดนี่เขาปฏิบัติกับซอฮาบะห์กับลูกศิษย์ลูกหากับสาวกของเขาเนี่ยดีเขามีมารยาทดีเขามีความเมตตาได้เห็นซีฟาอัคลากต่างๆมารยาทต่างๆของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาเข้ารับอิสลามเป็นสาเหตุที่ทำให้อะไรครับที่ได้รับฮีดายะห์ได้รับทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับครับถือว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์พยายามที่จะบอกกับพี่น้องลักษณะของภาพรวมและก็เหตุผลที่นะครับท่านซูมามะห์เนี่ยอิบนุอุซานเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่เข้ารับอิสลามซึ่งจากเดิมอยากจะย้อนนิดนึงนะครับว่าสารของท่านนบีนั้นไปถึงท่านซูมามะห์ในฐานะผู้นำแคว้นเนี่ยท่านประกาศเลยนะครับคิด บอกว่าเขาเนี่ยจะฝังสารนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นท่านรอซูลนั้นส่งมาแล้วก็ส่งมานั้นก็ลงในหลุมของท่านนบีเพื่อที่จะคิดจะฆ่าหรือทำร้ายท่านนบีแต่ด้วยการที่ท่านได้พบเจอนะครับท่านนบีมุฮัมมัดจนกระทั่งว่าเขาเนี่ยถูกจับในฐานะที่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขานะครับจะเข้าไปสู่มะดีนะห์นะครับแล้วก็เขาก็ถูกจับแล้วก็ท่านนบีนั้นได้ดูแลอย่างดีให้บรรดาซอฮาบะห์แล้วก็รวมไปถึงท่านหญิงอาอิชะห์ด้วยในการที่จะให้นมหรือให้อาหารทั้งเช้าทั้งเย็นด้วยการปฏิบัติที่ดีงามเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านซูมามะเนี่ยอิบนุอุซานเนี่ยเป็นผู้นำที่ฆ่าบรรดาซอฮาบะห์ไปก็มากหลายท่านด้วยกันแต่การจับของท่านนบีนั้นนะครับแล้วก็ท่านนบีดูแลอย่างดีปฏิบัติตัวมีเมตตามีการให้อาหารเช้าเย็นจนกระทั่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาประกาศรับอิสลามครับอาจารย์ครับแล้วก็ยามามะเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินมันเป็นชื่อสถานที่เดี๋ยวภาพอินเสิร์ตอีกทีนึงเป็นชื่อสถานที่ที่ตอนที่เขามีพอละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ตกศาสนา
แล้วก็มีคนที่อ้างตัวเป็นนบีอย่างเช่นมูซัยละมะอันกัซซับนะครับแต่ซุมามะมูซาเนี่ยยืนหยัดในหลักการของอิสลามไม่ทิ้งอันอิสลามนะครับเนี่ยจึงเป็นเหตุที่ทำให้ท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยได้ยกกองทัพไปที่เขาเรียกว่าเป็นฮุรูบอันมุรตัดดีนสงครามสู้รบกับคนที่เป็นมุรตัดกับคนที่ตกศาสนานี่แหละครับก็ที่ว่าเรียกว่าสงครามยามามะนะครับเนี่ยที่ว่าเป็นสงครามยามามะก็คือนี่ที่นี่แหละครับที่ท่านอบูบักได้ส่งกองทัพไปรบไปทำสงครามกับคนที่ตกศาสนานะครับเรียกว่าฮุรูบุนมุรตัดดีนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่สวยงามอีกตัวอย่างหนึ่งกับคนที่ถึงแม้ว่าเป็นจะเป็นระดับซายิดผู้นำนะครับของบันีฮานีฟะจากแคว้นหรือกลุ่มของยามามะแคว้นยามามะนี่นะครับการที่เขาเป็นระดับสูงเนี่ยนะครับคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยถ้าเขาเข้ารับอิสลามก็ทำดีแล้วครับคุณอับดุลคือหมายถึงว่าถ้าเขาเข้ารับอิสลามเนี่ยเดี๋ยวลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้การดูแลเขาเนี่ยก็จะตามมาครับอินชาอัลลอฮ์นะครับดังนั้นถ้าทำงานกับคนที่เป็นหัวหน้านบีเนี่ยมักจะส่งสารโดยเฉพาะช่วงหลังนี่ก็จะส่งสารไปให้กับบรรดาผู้นำต่างๆนะครับของอียิปต์บ้างของชามของอะไรต่างๆนะส่งไปเพื่ออะไรครับพอเราหัวหน้าเขารับอิสลามนบีไม่ต้องไปดาว่ารายบุคคลเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันครับคนมันเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนต่างๆเนี่ยเอาหัวหน้าถ้าหัวหน้าเขาเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวพูดอยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกร้องเดี๋ยวเขาบอกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการดาว่าถือว่าช่วยท่านนบีในการดาว่าก็ถือว่านี่เป็นการทำงานดาว่าของท่านนบีหรือเป็นการประกาศเรียกร้องของท่านนบีอีกอันหนึ่งนะครับในการที่จะเชิญชวนผู้คนก็คือเอาคนที่เป็นหลักๆเป็นไซยิดเป็นซอนาดีดเป็นหัวหน้าของกลุ่มนั้นของแคว้นนั้นเนี่ยนะครับเชิญชวนพวกเขาเพราะว่าท่านนบีก็คงไม่มีเวลาไม่มีเวลาในการที่จะไปแต่ละแคว้นต้องเดินทางต้องอะไรไปบอกรายบุคคลก็เอาหัวหน้าที่เป็นหลักๆนี่แหละครับที่หวังว่าถ้าเขาตอบรับนี่ก็จะได้เป็นกำลังสำคัญในการเรียกร้องในการเชิญชวนผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองให้ได้เข้ารับอิสลามครับผมอาจารย์ครับคือผมได้ดูบางส่วนนะครับในการทำอุมเราะห์เมื่อก่อนนะครับเขามีการตอวาแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาทำไม่เหมือนกับหลักการอิสลามและก็ท่านอุมามะเนี่ยซามะซูมามะเนี่ยอิบนุอุซานเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนแรกที่กล่าวรับใบกัลลอฮ์ด้วยในการทำอุมเราะห์แบบอิสลามอยากให้อาจารย์พูดถึงตรงนี้สักนิดครับอาจารย์การทำอุมเราะห์นะครับบางถ้ามีภาพไปเสริมนิดนึงโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอุมเราะห์คือพิธีกรรมศาสนาอีกอันหนึ่งซึ่งมีคล้ายๆฮัจญ์ไหมมีส่วนที่เหมือนอย่างเช่นการตะวาฟการเวียนรอบกะบะห์นะครับมีการคองอิห์รอมอย่างเช่นผู้ชายใส่ชุดลักษณะอย่างนี้เป็นผ้า2ชิ้นมีการซะแอการเดินระหว่างซอฟากับมะรวะห์ก็เป็นภูเขานะครับฉะนั้นนี่คือพิธีกรรมหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นคำว่าฮัจญ์หรือคนต่างศาสนาเนี่ยจะได้ยินคำว่าฮัจญ์มากกว่าคำว่าอุมเราะห์นะครับคำว่าฮัจญ์นี่ถือว่าเป็นรุกลเป็นหลักสำคัญของอิสลามที่จะต้องปฏิบัติหากมีความสามารถเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ศาสนาได้กำหนดนะครับไปก็ไปที่ต้องไปที่มักกะห์ที่เดียวไปตะวาฟไปเวียนรอบที่อื่นไม่ได้นะครับมีรูปของกะบะห์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยกะบะห์ก็เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมแต่สีดำๆนี่คือผ้าที่คลุมนะครับแล้วก็จะมีอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะมีคนจำนวนมากเรียกว่าเนี่ยนะครับอันนี้จะถ้าเป็นช่วงแน่นๆช่วงฮัจญ์ช่วงรอมฎอนนี่ก็จะพื้นที่นี่ก็จะเต็มหมดทั้งชั้นล่างชั้นบนเนี่ยก็คือคนนะครับ คือคนจะปูซอฟหรือปูแถวปูผ้านั้นในเมื่อก่อนเนี่ยเขามีการตะวาฟเหมือนกันนะหมายถึงเวียนรอบไบตุลลอฮ์แต่เขาจะเปลือยกายนั่นคือในยุค ก่อนอิสลามแต่เวลาอิสลามมานี่ตะวาฟอิบาดะห์เป็นการใกล้ชิดกับพระเจ้าเนี่ยก็จะไปเปลือยกายไม่ได้เปิดเอาร้อไม่ได้เปิดอาวะพึงสงวนไม่ได้นะครับก็มีความแตกต่างเมื่อก่อนนี่ก็จะตะวาฟแบบอุรุยานั่นก็คือเปลือยกายซึ่งหลักการอิสลามเนี่ยไม่เวลาอิสลามมาเนี่ยก็ไม่ให้ทำอย่างนั้นและให้มีความเรียบร้อยให้ปกปิดเอาร้อหรือสิ่งที่จะต้องสิ่งพึงสงวนที่จะต้องปกปิดนะครับครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับท่านซูมามะอิบนีอุซานเนี่ยได้พูดนะครับกล่าวว่าเมื่อก่อนโอ้ท่านมูฮัมหมัดฉันขอสาบานต่อเล่าว่าไม่เคยมีใครในโลกนี้อีกแล้วที่ฉันเกลียดหมายถึงท่านซูมามะเมื่อก่อนนะครับมากไปกว่าท่านแต่บัดนี้ท่านเป็นที่รักยิ่งของฉันยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหลายนะครับขอสาบานต่อเล่าว่าไม่มีศาสนาใดที่ฉันเกลียดเท่ากับศาสนาอิสลามแต่บัดนี้อิสลามได้กลายเป็นศาสนาที่ฉันรักมากที่สุดขอสาบานต่อเล่าว่าไม่เคยมีเมืองใดที่ฉันเกลียดยิ่งไปกว่าเมืองของท่านแต่บัดนี้เมืองของท่านได้กลายเป็นที่รักยิ่งแก่ฉันยิ่งกว่าเมือง
เมืองใดทั้งหลายที่อุซามะอุมะซูมามะนะครับได้เคยอยู่แล้วก็เมืองยามามะที่แคว้นนะครับอาจารย์เวลาคือเป็นคนเป็นหัวหน้าแน่นอนบรรดาลูกน้องหรือคนในแคว้นต้องถามว่าท่านเสียผู้คนไปแล้วเหรอเมื่อก่อนเนี่ยท่านไม่ใช่นับถือไม่ใช่กล่าวปฏิญาณไม่ใช่รับอิสลามเนี่ยท่านคือเขาใช้อะไรตอบกับผู้ในฐานะผู้นำกับบรรดาลูกน้องในเควนครับอาจารย์ในการที่จะตอบตรงนี้คือเรื่องของความจริงเนี่ยสัจธรรมความจริงเนี่ยอัลฮักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องยึดนะครับถ้าถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนศาสนาทำไมอันนี้ก็รายละเอียดก็อธิบายไปแต่หลักสำคัญเนี่ยได้พบกับสัจธรรมได้พบความจริงทำไมซูมามะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนธรรมดานะบอกไปแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าถ้าเจอมุฮัมมัดเนี่ยจะฆ่าอันนี้แสดงว่ามันสุดๆแล้วของความโมโหความโกรธความเกลียดท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็ศาสนาที่นบีมุฮัมมัดนำมาเขาไม่ชอบมากๆเลยแหละถึงก็จะฆ่านบีถ้ามันมีโอกาสแต่ถ้าว่าอะไรครับแต่การความโกรธความเกลียดตรงนี้เนี่ยพอเวลาได้มาประสบจริงเนี่ยอันนี้จะเป็นการวัดแล้วว่าของจริงเนี่ยมันคืออย่างนี้ไม่ใช่อย่างที่คุณเนี่ยเข้าใจว่าเอ้ยมุฮัมมัดนำศาสนาใหม่มามุฮัมมัดเนี่ยมาลบล้างการบูชาอื่นจากพระเจ้าจากอื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอันนี้เนี่ยนบีมุฮัมมัดพอเราได้มาเห็นจริงๆเนี่ยก็จะได้เห็นเพราะว่ามันมีเยอะนะครับคุณอับดุลบางทีเนี่ยได้ยินว่าเขาบอกมาคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่เคยสัมผัสกับเขาเลยได้ยินมาปี2ปี3ปี5ปี10ปีแต่ไม่เคยเจอเขาแต่พอเราได้มาเจอเฮ้ยทำไมมันไม่ใช่อย่างที่ฉันได้ยินจากคนอื่นบางทีได้ยินก็จากคนที่ไม่ชอบคนนี้เหมือนกันพอเราได้ยินก็จะพูดสิ่งที่ไม่ดีของคนเนี้ยหมายถึงว่าบางทีก็ใส่ใครบ้างนะครับอะไรต่างๆอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประสบเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ซูมามะได้มาพบกับนบีแล้วเนี่ยเอ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาได้ยินมันไม่ใช่อย่างที่เขาเข้าใจแต่มุฮัมมัดนี่เป็นนบีจริงที่มาจากพระเจ้ามาจากอัลลอฮ์นะครับเป็นคนที่มีความเมตตาเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ทำร้ายอะไรฉันเลยล่ามไว้3วันก็จริงไม่มาดุมาด่ามาอะไรเลยแต่ปฏิบัติกับฉันเนี่ยอย่างดีนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ใช้ให้ปล่อยฉันด้วยซึ่งนบีบอกใช้ให้ปล่อยอับดุลิกูซูมามาปล่อยเขาปล่อยก็โดยไม่ได้เอาขัดถ่ายไม่ได้ทำร้ายไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละการที่นบีปล่อยเขาไปกลายเป็นเขาไปอาบน้ำแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาหานบีแล้วก็ประกาศอิสลามทำให้ซอฮาบะห์คนอื่นที่อยู่รอบๆท่านนบีแน่นอนนะครับมีคนเข้ารับอิสลามเนี่ยมันเป็นความดีใจอย่างที่สุดเป็นความทึ่งเป็นสิ่งที่มันสุดยอดในชีวิตเลยว่ามีคนเนี่ยเข้ารับอิสลามมาคนนึงเนี่ยถือว่าโอ้ฮัมดุลิลละห์นะครับที่มีคนได้รับทางนำได้รับความถูกต้องครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ท่านซูมามะได้พูดกับนะครับบรรดานะครับคนในแคว้นของเขาเขาบอกว่ากับเพื่อนพ้องของเขาเขาบอกว่าข้าไม่ได้เอียงแต่บัดนี้ข้าปฏิบัติตามศาสนาที่ดีที่สุดข้าได้นับถือศาสนาอิสลามที่ท่านนบีมูฮัมหมัดท่านรอซูลนำมาแล้วและอัลลอฮ์นั้นคือผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงนี่คือบางส่วนแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่อาจารย์พูดถึงนั่นคือความสวยงามนะครับความเมตตาความที่ได้สัมผัสถึงอัคลากความเป็นมารยาทของท่านนบีแม้กระทั่งว่าคือท่านซูมามะเนี่ยจะเคยคิดร้ายหรือจะเคยทำการฆ่าบรรดาซอฮาบะห์มากน้อยแค่ไหนแต่ท่านนบีก็ปฏิบัติอย่างดีงามให้อาหารทานนะครับเช้าเย็นนะครับแล้วก็สั่งบรรดาซอฮาบะห์ปฏิบัติตัวดีงามรวมถึงอัคลักบรรดามารยาทของท่านนบีจนเป็นเหตุที่ทำให้ท่านนั้นอัลลอฮ์ได้เปิดใจฮิดายะห์ตรงนี้ครับอาจารย์แล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องราวตรงนี้เนี่ยผมอยากให้อาจารย์พูดถึงอีกนิดหนึ่งว่าความสวยงามของความสันติของความเรียบง่ายของอิสลามเนี่ยเทศกาลต่างๆหรือแม้กระทั่งว่าความดีใจต่างๆเนี่ยเราไม่มีอะไรที่มันเป็นความเขาเรียกว่าความสร้างความน่ารำคาญหรือสร้างความยิ่งใหญ่อะไรต่างๆมากมายในเรื่องของความเรียบง่ายตรงนี้เนี่ยเป็นความสันติอย่างมากมายในเรื่องของอิสลามใช่ไหมครับอาจารย์เพื่อผมเนี่ยพยายามมองกับเทศกาลต่างๆของต่างศาสนิกซึ่งเขามีการมีเสียงดังนั่นเสียงดังนี่ซึ่งอิสลามดูแล้วเรียบง่ายมีการพบปะสลามกันละหมาดกันแบบรู้สึกเป็นสิ่งที่อิสลามโดดเด่นเรื่องนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็อย่างที่มุสลิมได้สัมผัสหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้สัมผัสกับพอเวลามีช่วงหรือมีเทศกาลของมุสลิมเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยจะไม่ได้มีการไปกระทบกระทั่งอะไรกับใครนะครับเพราะวันอีดของเราเนี่ยวันรื่นเริงของเราเนี่ยเช่นก็คือหมดรอมฎอนการถือศีลอดและก็จะเป็นอีดินฟิตรีและเสร็จแล้วก็ช่วงฮัจญ์เนี่ยที่พ้นไปตามฮัจญ์ก็จะเป็นอีดินอัฎฮา
็จะไม่ได้มีการไปรบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับใครอันนี้เนี่ยคนตัดสินนี่ก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้เราไม่ได้มีอิริฟิตรีเราทำอะไรมีละหมาดนะครับเราก็มีรื่นเริงบ้างก็จะมีอาณาชีตบ้างมีเด็กให้เล่นเกมได้สนุกสนานบ้างตามขอบเขตของศาสนาอีดินอัตฮาของเราก็มีการละหมาดมีการเชิดกุรบานหรืออุทยะทำอาหารยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็ทำอาหารเลี้ยงกินกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับเราเนี่ยศาสนาก็อนุญาตนะครับที่จะนำเนื้อวัวตรงนี้นะครับหรือว่าสัตว์ที่เชื่อเนื่องจากกุรบานตรงนี้นะครับก็สามารถนำไปให้เขาจะเป็นเนื้อแบบสดๆหรือปรุงเป็นอาหารก็สามารถที่จะทำได้ดังนั้นจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนนะครับหรือว่าสร้างทำให้คนอื่นเกิดความรำคาญแต่ประการใดนะครับอันนี้มุสลิมแล้วก็คนที่ได้สัมผัสกับมุสลิมนี่ก็จะเห็นอันนี้อย่างชัดเจนนะครับครับผมแล้วก็ก่อนจะจบเบรกนี้ครับอาจารย์เหลือเวลาอีกไม่มากผมเนี่ยคือสงสัยแล้วก็อยากให้อาจารย์ให้ความหมายนิดนึงเพราะทุกคนหรือท่านซูมามะเนี่ยเป็นคนแรกที่กล่าวรับใบกัลลอฮุมกะรับใบเนี่ยคำกล่าวตรงนี้เริ่มจากจุดเขาเรียกว่าเขตของการทำพิธีอุมเราะห์เนี่ยการกล่าวแบบนี้อยากให้อาจารย์ได้ให้ความเข้าใจสักนิดหนึ่งรับใบกัลลอฮุมกะรับคือมันเป็นการตอบรับครับนะครับถึงเรียกว่าเป็นการให้เตาให้หรือให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่ในยุคก่อนเนี่ยก่อนอิสลามเนี่ยเขาก็ทำฮัจญ์เหมือนกันทำฮัจญ์นะครับประกอบพิธีฮัจญ์แต่คำพูดของเขาการตอบรับนี้มันมีชิริกมีสิ่งที่มาปะปนด้วยการภาคีที่มีต่อพระเจ้าแต่เมื่ออิสลามมาแล้วเนี่ยคำกล่าวอันนี้มันเป็นการตอบรับต่ออัลเลาะห์เท่านั้นด้วยการให้เอกภาพหรือเรียกว่าเตาฮีดต่อพระองค์รับใบกัลลอฮุมมารับใบรับใบกันเนี่ยหมายถึงว่าข้าพระองค์ได้ตอบรับต่อพระองค์แล้วก็คืออัลเลาะห์เรียกให้เราเนี่ยไปทำพิธีกรรมนี้ไปทำฮัจญ์หรือทำอุมเราะห์รับใบกัลลอฮุมมารับใบรับใบกะลาชะรีกะละกะรับใบเป็นการตอบรับพระองค์โดยไม่มีภาคีในสำหรับพระองค์พอมุชริกีนเนี่ยก็จะเอาพระเจ้าอื่นมาควบคู่กับอัลเลาะห์เหมือนกันแต่อะไรครับแต่คำรับใบกันเนี่ยอันนี้การตอบรับต่อพระองค์ท่านเนี่ยจะไม่ให้มีภาคีจะไม่ให้มีสิ่งอื่นมาเจอปนมาปะปนตรงนี้ก็คือเราตอบรับต่อพระผู้เป็นเจ้าต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับครับผมตอนนี้ได้เวลาของการพักเบรกนะครับแล้วก็อยากจะแจ้งกับพี่น้องว่าเบรกหน้านะครับมุสลิมใหม่ซึ่งเขาเนี่ยเรียนรู้อิสลามมาประมาณอย่างน้อย1ปีนะครับเรื่องราวของความสนใจของเธอเป็นยังไงจนกระทั่งเธอเนี่ยประกาศเข้ารับอิสลามแล้วมีเหตุผลอะไรหรือเขาชอบยังไงถึงได้ตั้งชื่อคำว่ายันนะซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงแปลว่าสวรรค์หรือเปล่าหรือรายละเอียดเป็นยังไงนั้นอยากให้พี่น้องนั้นติดตามช่วงเบรกหน้าต้นเบรกครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวทีมงานจะได้ติดต่อคุณยันนะเพื่อมาสัมภาษณ์นะครับว่าที่มาที่ไปความสนใจและเป็นเหตุไหนที่ทำให้เธอต้องประกาศรับอิสลามนะครับช่วงพักกันสักครู่ก่อนครับالدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضاع عند الله أسعد في دار الإكرام أسعد في دار الإكرام عند الله عند الله ชมรมมุสลิมมอ.ปัตตานีขอเชิญทุกท่านร่วมงาน Simple is Simple อิสลามง่ายง่ายซีซั่น2วันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์นี้ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษโดยรองศาสตราจารย์ดร.อิสมาอิล ลุตฟีจากปากียาในหัวข้ออิสลามง่ายง่ายพบกับการทอล์คโชว์ในหัวข้อครอบครัวดีประชาชาติดีโดยอาจารย์มันซูรอับดุลลอฮ์และการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาโดยรองศาสตราจารย์ดร.อิบรอฮีมนรงรักษาเขตในหัวข้อการศึกษาหนทางสู่ความสำเร็จตามด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้ออาชีพหนทางสู่การดะวะโดยดร.ธวัฒน์นุ้ยผอมปิดท้ายรายการโดยเชคริดออะห์มัดสมันดีที่จะมาถ่ายทอดแนวทางวิชิตสวรรค์ด้วยอัลกุรอานกับหัวข้ออัลกุรอานใบเบิกทางสู่สวรรค์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอานาชีตฮาลาลโดยวงชามินและการออกบูธร้านค้ามากมายขอย้ำวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2559ณลานแสงจันทร์หน้าอาคารเรียนรวมตึก19ม.อ.ปัตตานีตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นกลับมาอีกครั้งกับการอบรมที่พี่น้องทั่วประเทศรอคอยวิชาความรู้ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้จำเป็นต้องมีไว้ติดตัวเป็นความรู้อันบริสุทธิ์จากอัลกุรอานและซุนนะห์นบีอบรมปัญหาโรคมืดเชิงปฏิบัติ
ช่วงเช้าเต็มอิ่มกับเนื้อหาวิชาการช่วงบ่ายพบกับการสาธิตพร้อมปฏิบัติและช่วงเย็นถามตอบแบบถึงใจโดยเชคริตออาหมัดซะมดีวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์2559ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 18:00 นณห้องพิมมาดาโรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ทปัตตานีราคาบัตร250บาทพร้อมอาหารกลางวันรับจำนวนจำกัดเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่นราธิวาสไวท์ Channel สาขานราธิวาส073-530-829นาเซซีฟู้ด073-511-103ไวท์เวย์080-864-4144ปัตตานีห้างผ้าอาลิฟ086-988-4011ศูนย์ยาฟาตอนีบิ๊กซี084-969-3056ยะลาร้านอัลบารอกะ089-296-4575สงขลาหาดใหญ่คุณคอลิน087-630-8352หรือจองได้ที่ www.whitechannel.tv الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله إن الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله أسعد في دار الإكرام أسعد في دار الإكرام عند الله عند الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบเดชท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดซึ่งช่วงนี้เป็นเบรกที่2นะครับและขอสวัสดีผู้สนใจอิสลามต่างศาสนิกที่พยายามติดตามรับชมรายการอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับซึ่งตอนนี้นะครับสายของคุณยันนะนะครับอยู่ในสายทีมงานได้ติดต่อมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถโอนสายมาร่วมพูดคุยรายการสดกับรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดร่วมกับอาจารย์ยูซุฟศรีมลากันได้เลยครับเชิญครับสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะครับตอนนี้เป็นรายการสดนะครับทาง White Channel TV ผ่านดาวเทียมนะครับสถานีความดี24ชั่วโมงกับรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดนะครับ ที่นั่งร่วมอยู่กับผมก็คืออาจารย์ยูซุฟศรีมลาพร้อมกับท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับตอนนี้อยากจะสัมภาษณ์คุณยันนะเบื้องต้นผมขออนุญาตถามนะครับว่าบ้านเดิมของคุณยันนะอยู่ที่ไหนอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับก็โตมาที่กรุงเทพค่ะแต่บ้านเป็นคนชัยภูมิขอนแก่นค่ะอ๋อครับครับแล้วเมื่อก่อนนี่ครับรับรู้อิสลามหรือนะครับรู้จักอิสลามได้ยังไงครับถึงได้สนใจศึกษาอิสลามครับที่สนใจศึกษาอิสลามเพราะว่าเผอิญว่าได้แฟนคนมุสลิมอะค่ะอ๋อครับก็เลยอยากรู้ว่ามุสลิมคืออะไรเลยตัดสินใจไปหาที่เรียนก็มารู้จักโรงเรียนสันติชนนะคะครับเลยก็สมัครเรียนครับแล้วชื่อเดิม ชื่อจริงอะครับชื่อตามบัตรประชาชนชื่ออะไรครับชื่อยานาค่ะยานาเนี่ยครับชื่อยานาเดี๋ยวผู้หญิงใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงสละอานอนเนสละอาค่ะยานานามสกุลอะไรครับช่วยชูวงค่ะช่วยชูวงครับเดี๋ยวผมได้รับช่วยชูวงเดี๋ยวผมได้รับข้อความแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งหนังสือไปให้นะครับแล้วก็อยากจะถามว่าหลังจากที่ศึกษาอิสลามแล้วเนี่ยครับความรู้ตรงไหนที่ทำให้เรารู้สึกรักในการเป็นอิสลามในการเป็นมุสลิมครับก็ตอนแรกบอกตรงๆว่ารู้แค่ว่าสมัยเคยเรียนมหาลัยสมัยเคยเรียนประถมใช่ไหมคะครับแล้วพอมาเรียนสันติชนเราก็จะรู้ว่าศาสนาคือมันอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยค่ะครับผมคือเหมือนเราใช้ชีวิตทุกวันเราอยู่ศาสนาค่ะเราก็รู้สึกว่าอ๋อเริ่มเข้าใจว่าอิสลามมากขึ้นว่าเป็นยังไงครับเราก็เริ่มศรัทธามากขึ้นว่าทำไมเหตุผลว่าทำไมต้องห้ามผีแต่งตัวโป๊ทำไมถึงไม่ให้กินอาหารบางอย่างครับเหมือนพอเราเข้าใจเหตุผลว่าคืออะไรเราก็เลยทำใจยอมรับได้ค่ะแล้วก็เลยศรัทธาครับผมแล้วเรื่องราวที่ศึกษาแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะบอกต่ออยากจะบอกกับคนอื่นในเรื่องของอิสลามเนี่ยอยากจะบอกอะไรเป็นพิเศษบ้างครับอยากจะบอกพิเศษคือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีเหตุผลนะคะครับไม่ใช่ศาสนาที่เข้มงวดอย่างที่คนพูดเข้าใจอะค่ะเหมือนแต่ก่อนเราเข้าใจว่าทำไมศาสนานี้เข้มจังทำไมอยู่ยากจังครับแต่อยากจะให้เข้าใจว่าแน่ๆว่าความจริงมันเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะคเป็นสิ่งที่อยู่แล้วเข้าใจง่ายเป็นศาสนาที่มีเหตุและผลในตัวของเขาเองค่ะครับแล้วก็ไม่ได้โหดร้ายใจร้ายอย่างที่เราเห็นในสื่ออ๋อครั
ครับผมคือในสื่อที่เห็นทั่วไปเนี่ยเห็นภาพอิสลามค่อนข้างจะรุนแรงนะครับใช่ค่ะแล้วก็มองตรงนี้ยังไงบ้างครับเพราะว่าคือได้สัมผัสได้เรียนรู้อิสลามแล้วครับพอได้สัมผัสเรียนรู้อิสลามแล้วกับอยู่กับคนอิสลามมุสลิมจริงๆค่ะเราจะรู้เลยว่าคนพวกนี้เขาไม่ทำร้ายคนนะคะเขาเป็นคนใจดีรักพวกพ้องรักครอบครัวรู้จักการแบ่งปันและรู้จักการให้ค่ะซึ่งไม่เหมือนในสื่อในข่าวที่เราเห็นเลยครับผมค่ะครับนี่เข้ามากี่ปีแล้วครับ4 วันค่ะ4 วันอ๋อใช่แต่เรียนมาเกือบ3 ปีค่ะอ๋อเรียนมาก่อนอ๋อเรียนมาก่อนที่สันที่ชนอย่างเดียวเลยป่ะครับหรือมีที่อื่นด้วยที่สันที่ชนมาก่อนแล้วก็ตอนสมัยมหาลัยเราเรียนประวัติศาสตร์อะค่ะอ๋อเอกประวัติศาสตร์ก็เรียนประวัติศาสตร์อิสลามมาก่อนแสดงว่าตอนนี้นะทำงานแล้วใช่ป่ะครับทำงานแล้วค่ะครับอ๋อทำงานแล้วนะคืออยู่ที่ไหนครับแล้วก็เข้ารับอิสลามกับใครยังไงเล่าให้บรรยากาศตรงนั้นให้ฟังนิดนึงครับก็คือทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลแถวสุขุมวิทมีอาหรับเยอะครับผมแล้วก็จะมีที่ล่ามีสลามมุสลิมเยอะมากค่ะครับผมเขาก็จะคอยสอนคอยอะไรอย่างนี้แล้วก็วันนั้นตัดสินใจว่าอยากจะเข้ารับก็เดินไปบอกเขาว่าช่วยรับเข้าอิสลามให้หน่อยก็ได้อาจารย์อนุเทพอะค่ะซึ่งเป็นล่ามอาหรับอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะรับให้คือชื่อของอาจารย์ไวชาแนลอีกท่านนึงก็คืออาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประยุทธ์คนเดียวกันครับครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับภาพบรรยากาศมีพี่น้องมาให้กำลังใจบรรยากาศตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็บรรยากาศดีค่ะคือเป็นช่วงพักกลางวันทุกคนก็จะทานข้าวกันครับเขาก็จะมาให้กำลังใจแล้วก็ยินดีต้อนรับอะค่ะยินดีรับเราแล้วก็ให้คำปรึกษาเยอะไหมครับพี่น้องมุสลิมหรือพี่น้องที่ดูเราประกาศรับอิสลามณเวลานั้นนะครับณตอนนั้นประมาณ10 คนนะคะครับผมแล้วรู้สึกยังไงหลังจากที่กล่าวปฏิญาณตนเป็นภาษาอาหรับและก็ภาษาไทยด้วยโดยการนำของอาจารย์อับดุลวาฮิดใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมรู้สึกยังไงครับบรรยากาศที่เรากล่าวปฏิญาณไปแล้วก็รู้สึกว่าเราได้เป็นมุสลิมเป็นตัวแล้วนะครับต่อจากนี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจค่ะว่านี่คือสิ่งที่เราเลือกที่จะเป็นแล้วจากนี้ไปแล้วทุกคนแล้วทุกอย่างมันเบรซิ่งมากค่ะทุกคนให้การต้อนรับสนับสนุนดีมากค่ะครับผมแล้วมีคำหนึ่งที่ได้ยินไหมครับในเรื่องของการตักเบสเขาเรียกตักเบสอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่มีเสียงตรงนั้นดังมากไหมครับไม่ได้มีค่ะไม่ได้มีปกติจะมีเสียงตักเบสนะครับดังๆเพื่อยินดีแสดงความยินดีกับคุณยันนะนะครับแล้วชื่อครับชื่อคำว่ายันนะเนี่ยตั้งเองหรือว่ายังไงครับรู้ความหมายไหมครับรู้ค่ะมาจากสวรรค์ครับคือเดิมอ่ะชื่อยานาใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะพยายามหาชื่อที่คล้ายๆเดิมครับใกล้เคียงกันเสียงใกล้เคียงกันเพราะว่าแม่อยากให้คล้ายๆเดิมค่ะแล้วก็เลยมีดียานะกับยานาไอ้กันนะ2 ชื่อค่ะใช่แต่ชอบความหมายว่าสวรรค์ครับผมแล้วก็ที่โรงพยาบาลมีมุสลิมะหมายถึงว่ามุสลิมเดิมทำงานร่วมกันป่ะครับเต็มเลยค่ะมีเป็นร้อยเลยค่ะมีผู้หญิงเยอะไหมครับมีเยอะค่ะเยอะมากก็ดีเพราะว่าเวลาผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยเวลาพูดคุยกันมันก็สะดวกครับที่ทำงานร่วมกันหรือไปทานข้าวเนี่ยเขาก็จะคุยกับเราสะดวกก็เลยถามตรงนี้เผื่อว่ามีมุสลิมะหรือมุสลิมเดิมเนี่ยได้ช่วยเรานะให้ข้อมูลให้ความรู้กับเราด้วยก็ดีครับมีมุสลิมะที่ร่วมทำงานกับเราครับผมแล้วอยากถามอีกนิดนึงในฐานะชื่อยันนาเนี่ยรู้จักสวรรค์ยังไงบ้างในความรู้สึกครับในความรู้สึกก่อนคำว่าสวรรค์เลยรู้สึกว่าอยากใช้ชื่อนี้คำว่าสวรรค์แล้วรู้จักยังไงส่วนตัวครับส่วนตัวในความรู้เบื้องต้นตรงนี้ครับส่วนตัวของน้องเบื้องต้นเหมือนที่เคยเรียนมาเขาบอกว่าเป็นสวรรค์เป็นที่อยู่ของพระเจ้าใช่ไหมคะแล้วก็เราจะมีทุกอย่างชีวิตที่ดีทุกอย่างตามที่เราปรารถนาค่ะครับผมแล้วก่อนหน้านี้ก่อนเข้ารับอิสลามเนี่ยเรารู้จักสวรรค์หรือนรกยังไงหรือรู้จักแค่ว่าถ้าหากว่าสวรรค์มีจริงหรือนรกมีจริงและกับตอนนี้คำพูดเหล่านี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าเราสมัยก่อนก็เหมือนเราเป็นพุทธมาก่อนใช่ไหมคะนรกก็เหมือนร้อนๆกระทะทองแดงเงี้ยค่ะถ้าเกิดทำดีคุณทำบุญเยอะๆคุณก็จะได้เข้าสวรรค์ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้เชื่ออะไรมากมายอะค่ะใช่แต่พอมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราทำดีแล้วเราได้ไปอยู่ในที่สถานที่ดี
ป็นสถานที่ที่รับการอวยพรให้ตามสิ่งที่เราปรารถนาเราก็อยากจะไปอยู่ตรงนั้นนะคะครับผมครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ต่อพระเจ้านะครับให้ดูแลคุณจันนะให้อยู่ในหลักการศาสนาอิสลามให้อยู่ในกรอบของอิสลามให้แล้วก็ให้เราได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับอ่านจากตรับตำราหรือว่าจะชาลอตน่าจะมีผู้ที่ดูแลตรงนี้อยู่อย่างน้อยที่สุดก็สบายใจระดับหนึ่งตรงที่บอกว่าที่ทำงานนั้นมีมุสลิมะก็ชาลอตน่าจะเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนที่เป็นผู้หญิงจบมาจากเมืองนอกด้วยใช่ไหมครับต่างประเทศถ้าคนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาก็มักจะมีความรู้ด้านศาสนาด้วยก็เหมือนไปเรียนอย่างพวกเราไปเรียนต่างประเทศที่ผู้ชายไปเรียนต่างประเทศมีความรู้ศาสนาด้วยภาษาอาหรับอะไรเงี้ยก็อินชาอัลเลาะห์นะครับหวังว่าคุณจันนะห์นี่ก็จะได้รับความรู้จากพวกเขาเหล่านั้นด้วยนะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รักษาคุณจันนะห์ให้อยู่ในหลักการศาสนานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตัวนะครับให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในหลักการศาสนานะครับครับผมอีกนิดนึงนะครับอยากจะบอกกับคุณจันนะห์ว่ามีพี่น้องเราบริจาคชุดละหมาดมาให้ส่งพร้อมกับหนังสือครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็หลังจากนี้ทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติจะส่งชุดเขาเรียกว่าชุดแต่งกายแบบอิสลามนะครับไปให้หลังจากนี้อีกครั้งหนึ่งอยากจะถามอีกนิดนึงว่าการฝึกละหมาดหรือการเรียนรู้ละหมาดเป็นยังไงบ้างครับก็พอไปเรียนใช่ไหมคะครับก็ตั้งใจเลยว่าจะต้องอ่านฟาติฮะให้ได้ต้องอ่านสุรต่างๆให้ได้เวลาไปทำงานนั่งเรือก็นั่งท่องตอนพักกลางวันว่างก็นั่งท่องคือเหมือนกลับบ้านเราก็อ่านคือเราต้องอ่านให้ได้ค่ะเราตั้งใจมากตอนนี้ไปตั้งแต่เดือนแรกๆก็ได้เลยการละหมาดก็เป็นแล้วพอจะเป็นได้ท่องได้อ่านได้เลยนะครับครับตอนนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับยินดีมากก็เดี๋ยวหนังสือแล้วก็ชุดละหมาดแล้วก็บทดุอาต่างๆที่พี่น้องนั้นอนุเคราะห์มาต่างๆพยายามจะส่งให้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจจากพี่น้องทางบ้านด้วยแล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องทั่วประเทศที่ชมรายการอยู่ต่อเนื่องไม่ว่ามุสลิมเดิมมุสลิมใหม่หรือคนต่างศาสนิกที่ชมรายการอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นกำลังใจให้กับคุณจันนาและก็ให้คุณจันนาเนี่ยอยู่ยืนหยัดกับหลักการศาสนาแล้วก็ขอให้ได้อยู่ตามชื่อเลยนะครับก็คือสวนสวรรค์ที่มีบรมสุขนะครับอย่างถาวรนิรันดร์กาลนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยาซากิลลาฮ์คอยรอนครับครับครับสลามอะลัยกุมครับครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องราวที่ดีๆอีกเรื่องนะครับสอดคล้องกับท่านซูมามะยังไงบ้างครับอาจารย์ดูเรื่องราวแล้วก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าศึกษาครับการศึกษาหาความจริงการได้ศึกษาอิสลามเนี่ยศึกษาอิสลามบางทีก็ยังมีข้อสงสัยหมายถึงว่ามีข้อสงสัยก็เลยสู่นำสู่การศึกษาพอศึกษาก็เอ้ยได้เห็นอย่างที่คุณจันนะได้บอกว่าไม่ตอนแรกก็อาจจะเอ้ยไม่อิสลามบางทีได้ยินมาว่าอะไรมีความโหดร้ายมีอะไรพอเรามาศึกษาแล้วเอ้ยมันไม่ใช่ก็มีความสอดคล้องอยู่เหมือนกันนี่ว่าบางทีก็ได้เป็นกระบอกเสียงให้ด้วยกับพอเราคุณจันนะมาอ๋อมันไม่ใช่หรือ คุณจันนะอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอาจจะอยากจะศึกษาตรงนี้แหละแต่เวลาที่ได้ยินมาเนี่ยคุณจันนะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ยินเกี่ยวกับอิสลามที่อาจจะเป็นเรื่องของดูแล้วมันป่าเถื่อนหรือเปล่ามันโหดร้ายข้ามยิงอะไรอย่างนั้นน่ะทำสงครามนะครับพอเรามาศึกษาเนี่ยอ่ะก็เกิดความเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่เหมือนซูมาไม่มือซานที่บอกว่าเอ้ยต้องการถ้าหากว่ามีโอกาสจะฆ่าท่านนบีเพราะความที่เกลียดความที่ไม่ชอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยได้เห็นถึงความสวยงามของอิสลามได้เห็นคุณลักษณะที่ดีมารยาทอันดีงามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เข้ารับอิสลามนะครับผมแล้วก็พี่น้องล่ะครับรู้สึกยังไงกับอิสลามกับเรื่องราวของสาวกของท่านนบีซูมามะและก็เรื่องราวของมุสลิมใหม่นะครับน้องยันนะหรือว่าคุณยันนะนี้ที่เข้ารับอิสลามเมื่อ4วันที่ผ่านมาหลังจากที่เธอนะครับเรียนรู้อิสลามมา3ปีแล้วตั้งแต่อยู่มหาลัยแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นร่วมสนทนากันในรายการกับรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดบอกเรื่องราวดีๆของท่านผู้ชมทุกท่านว่าแล้วเราล่ะเรารู้สึกยังไงกับอิสลามบ้างอิสลามกับเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้หรือเราเป็นมุสลิมเดิมตอนนี้มีอะไรพิเศษบ้างในการที่เราปฏิบัติตัวในการที่เข้าหาอิสลามในการเรียนรู้อิสลาม
หรือมุสลิมใหม่นะครับที่ชมรายการก็สามารถที่จะโทรกันมาร่วมสนทนาในรายการที่เบอร์027354939หรือร่วมกันให้กำลังใจนะครับรายการหรือน้องยันนะหรือพี่น้องมุสลิมทั้งประเทศหรือผู้สนใจอิสลามหรือต่างศาสนิกที่ชมรายการอยู่ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้เปิดสายนะครับให้พี่น้องคุยกันสดๆช่วงท้ายรายการสัก 2-3 สายน่าจะได้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับที่เบอร์027354939นะครับตอนนี้มีสายสดเชิญครับสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมครับมะลิกุมสลามค่ะจากที่ไหนครับได้ยินไหมครับอ๋อที่ชนแดนค่ะครับผมเชิญครับก็อยากจะถามว่าบางทีเราแบบว่าเราหุ้มใจแบบว่าเสียใจเวลาทำละหมาดในน้ำตามันออกไปเองเลยนะครับแล้วอย่างเงี้ยแบบว่าจะบาปไหมคะครับผมบาปไหมนะน้ำตาไหลช่วงละหมาดใช่ไหมจ้ะแล้วร้องไห้ด้วยไหมน้ำตาไหลครับหรือว่าไหลเฉยๆแหมร้องไหลไหมก็แบบว่าเหมือนก็เสียใจอยู่ว่าเสียใจเฉยๆหมายถึงว่าเราคิดอะไรในละหมาดหรือเปล่าครับมีเรื่องกุมใจใช่ปะจ้าจ้าก็มีแต่เราแล้วเรามีลักษณะของการตีโพยตีพายหรือไม่พอใจในการกำหนดขอรอดหรือเปล่าไม่มีนะไม่ใช่เรื่องแบบว่าบางทีเรื่องครอบครัวเนี่ยจ้าเรื่องมันอาจจะอะไรเนี่ยบางทีเราก็ทุกใจบ้างหนักใจบ้างใจอย่างเงี้ยครับครับผมครับเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้ทางทีวีนะครับฟังทางทีวีนะครับจ้าครับผมสลามุอะลัยกุมครับมะลิกุมสลามค่ะครับคือในเรื่องของความเสียใจละหมาดไปแล้วก็นึกถึงความเสียใจปัญหาครอบครัวเรื่องราวต่างๆน้ำตาไหลมาในละหมาดเสียละหมาดไหมครับอาจารย์คือโดยถามในประเด็นหรือตอบในประเด็นในเรื่องของการที่เสียใจในละหมาดเนี่ยเป็นไงหนึ่งถ้าเรียกว่าอ่านอัลกุรอานนะครับหรือซูยูหรือขอดุอาอ์ต่อรอดแล้วเกิดความซาบซึ้งนะครับตอนนี้มัดต่อความเมตตาของรอดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือบางทีอ่านอายะกุรอานพูดถึงสวรรค์เข้าใจเนี่ยก็อยากได้ร้องไห้หรือบางทีพูดถึงนรกก็กลัวการลงโทษอันนี้เนี่ยสามารถที่จะทำได้แต่ว่าก็ดูนิดนึงว่าการร้องของเราเนี่ยมันระดับไหนบางทีถ้าโดยเฉพาะคนเป็นอิหม่ามถ้าร้องมากเลยเนี่ยบางทีเนี่ยมะมุมนี่ก็ไปไม่เป็นอิหม่ามก็อ่านต่อไม่ไหวบางทีก็ต้องรอหน่อยก็คือดูถามว่าอนุญาตไม่อนุญาตเพียงแต่ว่าถ้าเป็นอิหม่ามเป็นอะไรเนี่ยก็พยายามควบคุมนิดนึงควบคุมในเรื่องความรู้สึกตรงนี้นิดนึงไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ร้องแต่ว่าคนเป็นอิหม่ามก็ต้องอ่านนำเขาอย่างเช่นอ่านดังอย่างเงี้ยต้องละหมาดที่อ่านดังแต่ว่าบางทีมันอ่านต่อไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้การละหมาดก็มีมะมุมต่างก็ถ้าหากว่าเกี่ยวข้องเรื่องการละหมาดเรื่องกุรอานอันนี้สามารถที่จะร้องได้แต่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีความทุกข์ใจบ้างนะครับแล้วก็นึกถึงรอทดสอบเราก็มีความอดทนตรงนี้ก็ไม่เป็นไรแต่โดยหลักแล้วหัวใจของเราเนี่ยอยู่การละหมาดก็อยู่กับอัลเลาะห์นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีในใจเนี่ยมันเกิดความเสียใจบ้างอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับที่เราจะร้องไห้ร้องไห้เนี่ยเสียละหมาดมั้ยไม่ได้เสียนะครับไม่ได้เสียโดยเฉพาะที่เกี่ยวเรื่องการละหมาดแต่อย่างที่บอกไปการร้องไห้สะอึกสะอื้นอะไรมากมายจนอุลามะบอกว่ามันออกมาเป็นเสียงแล้วเหมือนเป็นคำเนี่ยอันนี้ก็ระวังนิดนึงหมายถึงว่าเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนอักษรที่มาประกอบในเรื่องการที่เราร้องเยอะมากแล้วมันสะอึกสะอื้นมากเนี่ยนะครับอันนั้นก็ให้เราระวังตัวนั้นนิดนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเวลามีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยท่านก็จะละหมาดอันนี้เป็นซุนนะห์นบีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่ออิซาฟะซะอะฮูอัมรุนฟะซิอะอินัสศอลาอินะอิซาฮะซะบะฮูอัมรุนฟะซิอะอินัสศอลาเมื่อท่านฮะซับมีความกังวลอะไรที่เกิดความกังวลใจอะไรเนี่ยฟะซิอะอินัสศอลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะรีบสู่การละหมาดนั้นนะครับบางทีเนี่ยเรามีความกังวลใจมีอะไรไม่ค่อยสบายใจนี่ก็สู่การละหมาดนะครับสยูดขอต่ออัลเลาะห์หรือก่อนที่จะให้สลามเนี่ยนะครับก่อนที่จะสลามเนี่ยเราก็วิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะครับที่ให้ช่วยเหลือเราให้ขจัดสิ่งที่บาละหรือการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาครับครับอินชาอัลเลาะห์น่าจะครอบคลุมนะครับตอนนี้มีสายสดครับเชิญครับสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามบะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะเชิญครับค่ะขอแสดงอัลฮัมดุลิลละห์นะคะขอแสดงความยินดีกับน้องยันนะด้วยนะคะที่น้องได้เข้ารับอิสลามแล้วก็น้องเพิ่งเข้าได้4วันแต่รู้สึกว่าน้องพูดเก่งแต่ทราบว่าน้องเนี่ยก็เรียนมา3ปีแล้วแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ค่ะดีใจที่น้องตั้งมั่นอยู่ในศาสนาโดยที่เหมือนกับฟังน้องสัมภาษณ์กับ
น้องอับดุลนี่รู้สึกน้องแน่วแน่นะคะเป็นคนแน่วแน่แล้วก็มั่นใจแล้วก็ค่ะแล้วก็ขอให้น้องได้มุ่งมั่นกับศาสนาที่ดีที่สุดเป็นศาสนาเดียวที่จะได้เข้าสวรรค์สมกับชื่อของน้องนะคะตอนนี้ก็น้องเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนกับน้องก็ราบรื่นน้องยังบอกว่าคุณแม่ก็เห็นด้วยกับที่ใช้ชื่อยันนะกับยานานะคะแสดงว่าน้องไม่มีอุปสรรคเหมือนคนบางคนที่เขาจะรับอิสลามแต่ว่าญาติพี่น้องกีดกันต้องแอบโทรศัพท์ในห้องต้องเบาๆต้องอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าน้องวิลล่าน้องเนี่ยมาถูกทางแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งน้องเองเนี่ยนะคะก็อาจจะได้นาซีฮัตให้คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของน้องมาเพราะดูท่าทางน้องเหมือนกับเป็นคนเย็นๆและมีประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมนะคะค่ะก็ขอแสดงความคิดเห็นแล้วก็เมื่อวานนะคะก็ที่มีการแจกหนังสือนะคะตอนนี้พอเสร็จแล้วก็กดโทรมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าโทรไม่ได้ก็ดีใจถ้าโทรติดก็ดีใจว่าเราได้ผู้สายแต่ถ้าโทรไม่ได้ก็ดีใจว่าคนรอคิวเยอะนะคะก็หมายความว่าคนมีติดตามไว้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ค่ะเป็นช่องที่ดีเราอย่าไปสนใจกับใครจะมาพิจารณาเราแบบไหนนะคะขอให้เราแน่วแน่พระเชื่อว่าคนที่เขาดีเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าช่องไหนที่ให้ประโยชน์จริงๆโดยที่ว่าถามสดเหมือนอย่างวันนี้น้องเมื่อกี้ที่เขาจะละหมาดแล้วเขาร้องไห้เขาปวดเสียละหมาดเขาก็ถามสดซึ่งมันมีประโยชน์มากๆเลยค่ะไม่ใช่มีประโยชน์ธรรมดานะคะตอนนี้ก็อย่างเมื่อวานเนี่ยน้องอับดุลบอกว่าขอบคุณผู้ที่โทรมาขอบคุณผู้ที่ชมแต่จริงๆเนี่ยน้องมูฮัมหมัดอับดุลต้องขอบคุณคนที่กำลังกดจนมือหงิกแล้วไม่ได้ต่อสายคนนึงนะคะแบบเดี๋ยวขอบคุณใหม่ครับก็ทำดีแล้วค่ะก็ฝากกราบถึงอาจารย์ยะซักมุลลอฮ์ครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ช่วยไว้โดยเฉพาะเช็คนะคะขอให้อัลลอฮ์ประทานสุขภาพที่ดีแก่ท่านให้ท่านได้ต่อสู้ในสิ่งที่ดีงามนะคะค่ะก็ทำวินแล้วค่ะซามเลกุ้มมาร้องมาตุลลอบารักาตุขอขอบคุณคนที่กดมาด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลัวจะลืมนะครับคือบางทีมือไม่ใช่มืออีกอย่างเดียวนะโทรศัพท์พังเลยอ่ะโอ้โหไม่ใช่มืออีกอย่างเดียวเลยกดอ้าวหลุดไปแล้วปุ่มหลุดครับอันนี้จะเยอะไว้ป่ะก็คืออยากจะบอกกับพี่น้องว่าเนี่ยมุสลิมะท่านนี้เป็นผู้ที่ติดตามไว้แล้วก็นะครับช่วยเหลือไว้แล้วก็ให้กำลังใจไว้มาตลอดนะครับคืออยู่ที่นครตอนนี้มีสายอีกสายหนึ่งครับเชิญครับสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะครับเชิญครับจากที่ไหนเสียงดังนิดนึงครับค่ะจากกทมค่ะครับเชิญครับค่ะดีใจกับน้องเขามากเลยค่ะครับผมค่ะที่น้องเขาโชคดีนะคะที่อัลเลาะห์ทรงดายะห์ให้เขาดูกระทั่งชื่อของเขาก็จะได้เป็นอิสลามอยู่แล้วครับผมค่ะตอนนี้ก็อยากถามนิดนึงครับผมเชิญครับว่าสมมุติว่าเราเนี่ยศึกษาทางทีวีเนี่ยคือฟังอาจารย์ทุกๆอาจารย์เลยเนี่ยแยกให้รู้ว่าเราได้ความรู้แล้วเนี่ยแล้วสมมติว่าคนที่เขาไปเรียนมาเนี่ยจะเปรียบเทียบกับเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างหมายถึงคนที่ไปเรียนที่โรงเรียนไปเรียนตามสุเรากับกะเรียนกะดูเองฟังเองทางทีวีเนี่ยจะได้ผลบุญไหมเราไม่ได้ไปกับเขาทางโน้นอะครับผมครับเข้าใจได้ผลบุญยังไงครับนะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคำถามเดียวใช่ไหมครับค่ะคำถามชมทางทีวีนะครับขอให้อาจารย์สองคนโชคดีนะคะครับผมอาจารย์ทองนะคะครับผมกำลังใจให้น้องเมื่อกี้นะคะครับผมเช่นกันครับอาจารย์ในกุ้งค่ะสลังอันหนึ่งสลังเป็นคำถามที่ดีนะครับอาจารย์คือพี่น้องตอนนี้ศึกษาทางทีวีทางไวท์เชนเนลทางสื่อมุสลิมต่างๆเนี่ยคือเยอะและพี่น้องเกิดความรู้สึกว่าแล้วเราศึกษาได้ความรู้ตรงนี้อิสลามเหมือนกันความรู้เหมือนกันแต่ว่าอีกบางส่วนหรือคนอื่นก็ไปศึกษาที่โรงเรียนที่สอนศาสนาสถานที่หรือมัสยิดต่างๆเนี่ยข้อแตกต่างผลบุญคุณค่าเป็นยังไงคือโดยภาพรวมของการศึกษาหาความรู้เนี่ยอันนี้ถือว่ามีภาคผลแล้วนะครับแล้วก็มีฟาดอเอ็นความประเสริฐมากเลยการศึกษาหาความรู้ตอลบุญอิมินอันนี้เนี่ยมีฟาดอเอ็นความประเสริฐอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนที่รู้คนที่ไม่รู้เนี่ยก็ไม่เท่าเทียมกันคุณลายัสตวิลลาดีนายะละมูนวันลาดีนาลายะละมูนมุฮัมมัดจงกล่าวว่าคนที่รู้คนที่ไม่รู้เนี่ยจะเท่าเทียมกันหรือก็คือคำตอบคือแน่นอนนะไม่เท่ากันแต่ถามว่าคนที่ผลบุญจะเท่ากันไหมอันนี้หนึ่งดูโดยพื้นฐานแล้วคนที่ใช้ความพยายามมากอุตสาหะมากอันนี้ก็จะผลบุญเยอะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกกับท่านไอชาบอกว่าอัจรุกิอะลากอดรินอซอบิกินะครับผลบุญของเธอเนี่ยขึ้นอยู่ความเหน็ดเหนื่อยของเธอนะครับฉะนั้นเราอาจจะอยู่บ้านใช่เราดูทีวีแต่คนที่เขาไปศึกษาบางทีต้องเดินทาง
ไปศึกษากุรอานไปศึกษาซุนนะห์นบีอันนี้เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายต้องขึ้นรถต้องเหนื่อยต้องอะไรต่างๆนะครับมีค่าใช้จ่ายต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับต้องใช้เวลาการเดินทางอะไรต่างๆนะครับอันนั้นก็จะมีผลละบุญตรงนั้นความเหน็ดเหนื่อยแต่บางทีเนี่ยความสะดวกเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันหรือความเหมาะสมบางทีอ้าวสามีเขาอาจจะไปมัสยิดก็ไปกับสามีแต่บางคนเนี่ยเขาต้องบางทีอาจจะต้องเดินทางไกลอาจจะไม่สะดวกผู้หญิงโดยเฉพาะเป็นคนเป็นผู้หญิงก็อาจจะอยู่ศึกษาที่บ้านเช่นดูทางวัดชาแนลอย่างนี้เป็นต้นหรืออ่านหนังสือตำรับตำรานะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยไปแล้วจะฟิตหน้าล่ะบางทีมันกลัวจะเกิดฟิตหน้าไปอ้าวบางทีอาจจะศึกษาที่นี่บางทีไปแล้วอาจจะเกิดฟิตหน้านะครับอะไรเนี่ยก็พิจารณาดูนะครับว่าเราได้ความรู้นะครับเราได้ความรู้แล้วก็ฟิตหน้าความวุ่นวายที่มันจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยบางทีเราเดินทางไปเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยไปมัสยิดจริงแต่ระหว่างทางเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ก็พิจารณาดูบางทีอาจจะไปที่นี้มันปลอดภัยกว่าหรือบางทีเดินทางไกลหน่อยมีม้ารอมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็พิจารณาดูแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับก็การศึกษาความรู้จะดูทางวัยชาแนลนะครับหรืออาจจะไปตามองค์กรตามมัสยิดตามชมรมที่มีจัดบรรยายเรื่องศาสนาก็ถือว่าเป็นการศึกษาความรู้และก็มีความประเสริฐทั้งสิ้นนะครับครับผมตอนนี้ถึงช่วงท้ายนะครับฝากท้ายรายการเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงครับอาจารย์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดนี่ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับก็ที่จะเชิญชวนหรือทำความเข้าใจกับท่านพี่น้องที่เป็นมุสลิมเดิมที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรือคนที่สนใจอิสลามหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ดูอยู่ก็จะได้เกิดความเข้าใจนะครับพยายามใช้ศัพท์หรือคำสำนวนง่ายๆหรือบางทีถ้าพูดทับศัพท์นี่ก็จะได้ก็ต้องพยายามอธิบายนะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์มีคนที่เข้ารับอิสลามอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับกับคนที่เป็นมุสลิมเดิมบางทีก็อาจจะมีความรู้แหละนะครับมีความรู้เยอะแล้วก็ดูก็ได้ความรู้เพิ่มเติมหรือเป็นการทบทวนไปด้วยนะครับขณะเดียวกันก็เป็นการต่อยอดหรือเป็นการทบทวนกับคนที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเป็นการสร้างความเข้าใจแล้วก็เป็นการชี้แนะนะครับกับพี่น้องหรือผู้คนโดยทั่วไปนะครับครับผมก็ท้ายรายการจริงๆนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งยาซากุมุลลอฮ์ไคร่อนนะครับผู้ที่พยายามที่จะกดโทรศัพท์มาร่วมพูดคุยกันผู้ติดตามรับชมทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเดิมมุสลิมใหม่หรือต่างศาสนิกนะครับแล้วก็ทั่วไปแล้วก็ทราบข่าวจากหลายๆที่หลายๆแหล่งด้วยกันนะครับว่าพี่น้องชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดกันมากๆแล้วก็ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่เราพยายามนำเสนอนั่นก็สิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความดีที่มาจากผู้เป็นเจ้าและก็ซุนนะห์แบบอย่างของท่านนบีทั้งหมดที่อยากให้พี่น้องนั้นได้ร่วมไปปรับใช้ในวิถีของการใช้ชีวิตในประจำวันนะครับและก็ส่วนที่อาจจะบกพร่องบ้างไม่ว่าผมหรือคณาจารย์ทั้งหมดพนักงานทุกท่านเนี่ยก็ต้องขอมาอัฟไว้ตรงนี้เป็นความบกพร่องที่เราก็ร่วมกันขออิสติฟาร์ต่ออัลลอฮ์ขอไปโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยสำหรับวันนี้ผมและก็อาจารย์ยูซุฟศรีมาลาก็ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله إن الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله أسعد في دار الإكرام أسعد في دار الإكرام